ฮอปปี้แบร์สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับฮอปปี้แบร์ช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งไม้เก้าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่นวันนี้นะครับมีของมารีวิวให้ดูครับเป็นของที่ผมรออยู่เหมือนกันและเป็นตัวที่ผมชอบด้วยนั่นก็คือจันอุลตร้าแมนสูตรเซโร่จากค่ายไดเมนชั่นครับกล่องใหญ่มากโอ้หลบหน่อยนี่ลิ้นพันเซโร่สูตรตัวนี้ผมได้มาจากร้านนี้ครับร้านปนุษย์ทอยใครที่สนใจนะครับก็ลองติดต่อไปที่ร้านปนุษย์ทอยได้นะว่ายังมีของอยู่อีกไหมหรือจะสั่งเพิ่มได้ไหมอะไรยังไงติดต่อไปได้นะครับบอกตรงกล่องสวยมากนี่กล่องใหญ่มากด้วยนี่ด้านข้างนะครับเป็นรูปอุลตร้าแมนสูตรเซโร่นะนี่อีกด้านก็เหมือนกันนะฮะสวยและดีและเท่นะครับด้านหลังก็จะบอกว่าประกอบเสร็จแล้วเซโร่เป็นอะไรยังไงบ้างมีอะไรมาให้บ้างนะครับแล้วก็มีเกราะอัลติเมทมาให้ด้วยนะครับนี่แล้วก็ถ้าใครมี 7.5 อยู่แล้วเอามายืนเท่ๆสวยๆกับสูตรเซโร่ได้เลยนะแต่ขอบอกว่าสีที่คุณเห็นทั้งหมดนี้ไม่ใช่สีจริงของน้องนะครับสีจริงของน้องอยู่ตรงนี้นี่คือสิ่งที่คุณต่อดิบแล้วคุณจะได้นะครับบอกตรงตอนแรกลังเลอยู่นะครับอยากได้ตัวที่เขาทำสีมาแล้วนะเพราะค่ายนี้ชอบเดี๋ยวออกค่ายออกเป็นตัวทำสีมาก่อนแล้วก็ออกมาเป็นตัวธรรมดาหรือไม่ออกตัวธรรมดาเลยออกเป็นตัวทำสีอะไรอย่างนี้นะครับก็รอแล้วรอเล่าจนในที่สุดยืนยันแน่แล้วว่าออกตัวธรรมดาก่อนนะครับก็โอเคออกตัวธรรมดาก่อนก็เอาตัวธรรมดามารีวิวให้ดูนะครับอ้อลืมนี่ฉันซื้อมาจากร้านปานุทอยฉันได้ของแถมเป็นโปสเตอร์โปสเตอร์ของเซโร่นะฮะท่าเท่ๆของพี่เขาอยู่ตรงนี้เลยนี่ใครอยากได้นะครับก็ลองติดต่อไปที่ร้านปานุทอยได้นะผมไม่รู้ว่าเขาจะแจกให้ทุกกล่องหรือเปล่านะครับสำหรับตัวโปสเตอร์อุ้ยร่วงสำหรับตัวโปสเตอร์อันนี้นะฮะนี่อ่ะแต่ของผมมันแอบยับนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าการขนส่งมานะครับก็โอเคไม่เป็นไรเก็บวางไว้อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเปิดกล้องดูงานดูพลาสติกข้างในของอุลตร้าแมนสูตรเซโร่ตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงป่ะไปเปิดกล้องกันเลยครับเอาละครับมาเรามาเปิดกล่องอุลตร้าแมนสูตรเซโร่กันเลยดีกว่านะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าอุลตร้าแมนสูตรเซโร่นี้มาจากค่ายไดเมนชั่นผมพูดไม่หมดนะมันเป็นค่ายไดเมนชั่น X กับค่าย Eternal Model จ้าตามนี้นะ โอเคมาเปิดกล่องเลยชึบมีข้างล่างอีกนะครับชื้บกล้องสวยมากอ่ะแล้วร้านเขาห่อมาให้อย่างดีเลยนะฮะก็ใครสนใจก็ติดต่อได้ร้านปนุษย์นะครับเปิดกรอบนอกเจอกล่องข้างในนี่กล่องข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับข้างหลังไม่มีอะไรละเป็นสีดำตรงด้านหน้าก็จะเขียนว่าอุลตร้าแมนถ้าใครเคยประกอบงานของค่ายนี้ก็จะออกมาเป็นทรงแนวนี้นะครับมาดึงออกมาเลยชึบชึบชึบโอ้โหเยอะมากโอ้ยอ่ะมาเริ่มกันเลยอึ๊บเดี๋ยวหามุมก่อนนะฮะอ่ะโอเคมาโอ้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 โอเคได้ละถุงแรกครับน่าจะเป็นสีเทาเนาะนี่ถุงสีเทานะครับเอ้ยถุงสีเทาแผงสีเทา
ก็จากที่เห็นนะครับน่าจะเป็นหลังมือแล้วก็นิ้วมือของตัวเซโร่นะครับแผงนี้นะแผงถัดมาเป็นแผงสีแดงน่าจะเป็นขามั้งครับแล้วก็แผงสีขาวซึ่งน่าจะเป็นแขนคือมันรวมกันมาอย่างเงี้ยหมดเลยนะฮะอาจจะดูได้ไม่ครบทุกแผงนะก็ดูคร่าวๆไปละกันนะครับแล้วก็ตัวโครงด้านในจะเป็นสีดำแบบนี้นะครับนี่ก็ตัวงานนะครับถ้าใครเคยประกอบงานค่ายอีเทอร์โมเดลอยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าตัวงานเป็นยังไงนะตัวพลาสติกเป็นยังไงนะครับก็โอเคนะตัวงานตัวพลาสติกโอเคในระดับหนึ่งนะประกอบค่อนข้างง่ายนะครับประกอบค่อนข้างง่ายนะอันนี้เป็นเอฟเฟกต์นะครับนี่ของบีมเซเบอร์นะฮะไม่รู้เซโร่เรียกว่าอะไรนะแต่ว่าน่าจะเรียกบีมเซเบอร์แหละแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นแผงสีเทาอีกเหมือนเดิมครับไม่รู้เป็นจุดไหนแผงด้านหลังอันนี้เป็นแผงสีดำครับคิดว่าน่าจะเป็นโครงด้านในของตัวเซโร่นะครับมอโอ้อันนี้มี3แผงอยู่ข้างในนะครับแผงสีน้ำเงินสวยนะแล้วก็รายละเอียดดีเทลนะครับมีให้มาชัดเจนและลึกด้วยแผงสีแดงก็น่าจะเป็นเกราะของตัวเซโร่นะครับแผงสีดำตรงนี้เป็นโครงด้านในแล้วก็นี่แท่งมหัศจรรย์อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้แท่งขาวๆอันนี้นะฮะผมพยายามเกี่ยมันออกมามันไม่ออกนะครับนี่แท่งมหัศจรรย์อันนี้นะอันนี้เอาไว้ใช้ในการเปิดปิดไฟของตัวอุลตร้าแมนเซโร่นะจ๊ะใครที่ซื้องานไอรอนแมนไปแล้วเนี่ยก็คงจะคุ้นกับแท่งมหัศจรรย์เฮ้ยแท่งนี้นะครับเฮ้ยฉันลิ้นพันมากเลยเนี่ยฉันตื่นเต้นมากนะที่จะได้ประกอบอุลตร้าแมนเซโร่นะฮะมาอันนี้ก็เป็นแผงสีเทานะครับคือมันไม่ขาวอ่ะจะบอกว่าพี่ครับมันแผงสีขาวคือมันไม่ขาวนะจริงๆคือมันไม่ขาวมันออกเป็นเทาๆนะฮะอันนี้น่าจะเป็นเกราะอัลติเมทนะครับหน้าหลังเป็นแผงเบิ้ลนะครับเหมือนกันนะแล้วก็ตรงนี้มีชิ้นส่วนใสนะครับแล้วก็มีจอยอยู่ตรงนี้นะยังเป็นจอย PVC อยู่นะครับมาถุงถัดมาหูมันเยอะด้วยแล้วก็เป็นแผงใหญ่ๆด้วยนะอันนี้เป็นโครงด้านในนะครับโครงด้านในของตัวเซโร่นะแล้วก็เป็นแผงเกราะสีขาวนะครับถัดมาเป็นแผงสีแดงด้านหลังก็เป็นแผงเกราะสีขาวอีกเหมือนกันครับผมก็ไม่รู้จะเรียกขาวหรือเทาดีอ่ะมันออกเป็นขาวๆเทาๆละกันอยู่ในเกณฑ์นี้ละกันนะครับถัดมาแผงนี้แผงสีดำอันนี้เป็นแผงมือนะครับเป็นแผงมือแล้วก็เป็นแผงสีขาวซึ่งไม่รู้เป็นส่วนไหนนะครับแล้วก็ถัดมาสีดำก็น่าจะเป็นแผงมืออีกแล้วก็อันนี้แผงสีขาวน่าจะเป็นเกราะหลังมือแล้วก็เกราะตรงนิ้วมือนะครับไปกันต่อถุงถัดมาถุงนี้ก็จะมีจอยสีแดงอันนี้น่าจะเป็นแกรนด้านในของตัวเซโร่นะฮะแล้วก็เกราะในส่วนของสีขาวสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงอยู่ตรงนี้นะรายละเอียดดีเทลไม่ต้องพูดถึงครับตัวงานของDimension X กับ Ethel Model เนี่ยจัดว่าดีนะครับจัดว่าดีนะแล้วที่สำคัญคือเขาแบ่งสีแบ่งชิ้นมาให้แล้วคิดว่าน่าจะทำสีง่ายหน่อยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของแผงสีเทาที่ใครจะเอาไปพ่นเป็นสีเงินนะครับคิดว่าก็เขาแยกมาให้อย่างนี้แล้วน่าจะทำให้ง่ายหน่อยนะก็แผงนี้นะฮะถุงนี้ก็จะมีแผงน่าจะเป็นในส่วนเกราะหน้าอกนะฮะถัดมาก็น่าจะเป็นในส่วนของหน้าอกอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็แผงด้านหลังเป็นโครงด้านในไม่รู้เป็นส่วนไหนนะครับแต่ก็มาเป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับอึ๊บถุงสุดท้ายก็มีแผงมือนะครับแผงมือ2แผงแล้วก็ด้านหลังน่าจะเป็นต้นขาแหละอีก2แผงนะครับเป็นโครงด้านในหมดแล้วมีอะไรอีกอึ๊บช้อนขึ้นมาก่อนนะฮะตึงแล้วก็อันนี้อึ๊บอ่ะหมดแล้วเอามาตั้งตรงนี้อันนี้เป็นไฟของตัวเซโร่
ที่ดีงามก็คือเขาให้ถ่านมาด้วยจ้าไม่ต้องหาถ่านให้วุ่นวายนะนี่แต่ที่สำคัญใครที่เลิกเล่นแล้วจะเก็บเซโร่โชว์หรือจะเอาไปเก็บลงกล่องก็อย่าลืมแกะถ่านออกด้วยนะแกะถ่านออกด้วยนะไม่งั้นถ่านมันจะเน่าคาตัวเซโร่เลยนะครับอันนี้มีอะไรบ้างอ่ะอันนี้เป็นจุดติดดีคอนะฮะนี่ส่วนด้านหลังอ่ะผมไม่รู้ว่าอะไรอ่ะ H กับ N ก็คือเขาเขียนว่า H กับ N เฉยๆแต่มันต้องเป็น H1 N1 นะครับอันนี้เป็นใบแก้นะครับใบแก้แผงที่ผิดนะครับก็เข้าใจตรงกันแล้วก็นี้เป็นจุดติดดีคอนะครับน่าจะเป็นดีคอน้ำแหละก็คงไม่ได้แปะนะฮะนี่อันนี้เป็นดีคอน้ำนะครับแล้วก็อันนี้ไม่รู้อะไรครับผ่านไปมาดูที่คู่มือนี่เฮ้ยคู่มือสวยนะว่าไม่ได้นะด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะครับมาอู้หูเนี่ยคือสีจริงๆอ่ะประกอบเสร็จแล้วมันเป็นอย่างนี้ไงมันเป็นอย่างนี้ไงแกแต่ว่าฉันอยากได้ตัวทำสีที่เขาทำแบบนี้เป็นสีแบบนี้ออกมาคือต้องรอนะก็ไม่รู้ว่าจะออกเป็นตัวทำสีหรือจะออกเป็นตัวเหล็กเลยนะครับอันนี้ก็ต้องรอกันต่อไปนะครับว่า Dimension X Easter Model จะทำออกมาใหม่นะครับมานับแผงกันก่อนเลยแผงเยอะมากอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34ครับ34ไฟน่าจะเป็นไฟหัวกับไฟหัว1ชิ้นไฟตัว1ชิ้นแล้วก็แท่งมหัศจรรย์1ชิ้นฐาน4ก้อนจ้าก็จะมีเท่านี้นะครับขั้นตอนการประกอบใครที่ผ่านงาน Iron Man มาแล้วหรือใครที่ต่องาน Ultra Man Suit มาแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่ามันต่อได้ค่อนข้างดีถามว่ามันยุ่งยากไหมมันก็ไม่ยุ่งยากนะคู่มือเขาก็บอกมาค่อนข้างละเอียดนะครับแต่มันก็อาจจะมีจุดที่ต้องควันหลูบ้างตัดเดือยบ้างติดกาวบ้างนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าตัวใหม่ๆแบบนี้จะเป็นยังไงนะเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยผมไม่ได้ต่องานไอรอนแมนเลยยอมใจกับแผงนะครับเห็นแผงแล้วมันก็เหนื่อยนะแต่นี่มันเป็นพี่เซโร่ผมก็เลยเอามาต่อนะครับเป็นตัวที่ผมชอบนั่นเองอ่ะแต่คิดว่าก็คงไม่ยากนะฮะแต่คิดว่าก็คงไม่ยากนะก็ในความทรงจำก็คือที่เคยต่ออุลตร้าแมนสูตรที่ผ่านมาเนี่ยผมจะติดกาวในส่วนที่ดูแล้วมันไม่ต้องถอดเปลี่ยน1 2ก็คือจุดที่มันดูแล้วว่ามันหลวมแล้วมันชวนที่จะหลุดหรือเป็นจุดขยับแล้วมันจับแล้วมันหลุดแล้วมันน่ารำคาญก็จะแปะกาวนะครับในส่วนตัดเดือยควันรูเนี่ยรู้สึกว่างานหลังๆของค่าย Dimension X Eastern Model เนี่ยจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ประกอบไม่ลงล็อกเนี่ยอาจจะมีอยู่บ้างนะครับก็ดูจากคู่มือผ่านๆแล้วก็ไม่น่าจะยุ่งยากไม่น่าจะยุ่งยากเห็นแผงมันเยอะๆแต่ก็คิดว่าคงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนื่องด้วยว่าชิ้นงานมาค่อนข้างใหญ่นะครับเนี่ยชิ้นงานมาค่อนข้างใหญ่นะดังนั้นคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับก็อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปประกอบอุลตร้าแมนสูตรเซโร่ตัวนี้ให้เสร็จเป็นตัวเรามาดูกันว่าพี่เซโร่ของเราจะเท่ขนาดไหนไปประกอบกันเลยครับตัดตาดาตาแดนแล้วผมก็ต่ออุลตร้าแมนสูตรเซโร่เสร็จแล้วนะครับแอบใช้เวลานิดนึงนะครับเนื่องจากว่าน้องตัวใหญ่แล้วก็ชิ้นส่วนค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็นะมันก็มีชิ้นส่วนอะไรเหลือด้วยนะเพราะว่าบางชิ้นส่วนเนี่ย
เอามาจากอุลตร้าแมนสูตร 7.5 นะครับอย่างแรกเลยที่เราควรจะต้องรู้คือความสูงของตัวน้องนะครับ30แล้วประมาณ34เซนนะครับประมาณ34เซนนะสำหรับอุลตร้าแมนสูตรเซโร่ตัวนี้นะในตัวของผมเนี่ยข้อต่อค่อนข้างฝืดนะครับในช่วงของขาก็จะขยับแล้วมันแบบชวนหักเสียวก็คือขาเนี่ยมันจะมีข้อต่อ2จังหวะนะครับค่อยๆขยับเพื่อที่จะกางออกนี่มันค่อนข้างฝืดนิดนึงเห็นไหมได้ยินเสียงอึดอาดอึดอาดนะฮะก็เวลาไม่รู้ว่าตัวของคนอื่นจะเป็นเหมือนของผมไหมนะของผมเนี่ยจะเป็นช่วงนี้นะครับส่วนอื่นเนี่ยขยับได้ดีขยับได้ดีมากๆเลยนะครับยืนมั่นคงเท่แอบขัดใจนิดนึงอ่ะอยากให้มันเป็นตัวทำสีอ่ะถ้ามันเป็นตัวทำสีมันคงดีกว่านี้นะฮะมันคงสวยและว้าวกว่านี้นะแต่ก็อีกครับจากการที่ผมประกอบตัวนี้ทำให้เห็นว่าถ้าตัวทำสีใช้แผงเดิมเราอาจจะมีจุดบาดเจ็บที่เห็นชัดเนี่ยหลายจุดอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรันเนอร์มันเป็นแบบอยู่มันไม่ซ่อนนะฮะมันซ่อนก็จริงแต่พอเวลาตัดไปแล้วมันก็จะเหลือนะครับหรือบางจุดที่เป็นแบบมันไม่อันเดอร์เกรดมันไม่อันเดอร์เกรดแต่พอตัดปุ๊บก็จะทิ้งรอยบาดเจ็บไว้นะครับค่อนข้างหลายจุดอยู่เหมือนกันนะการทำงานของตัวนี้นะครับก็แนะนำเลยก็คือขั้นตอนแรกคือมีครีมที่สามารถตัดออกจากแผงรันเนอร์หนึ่งนะสองครีมปลายแหลมๆไว้เก็บงานนะครับไว้เก็บงานหรืออาร์ตไนท์ก็ได้ไว้เก็บงานนะครับเพราะว่าตัวอุลตร้าแมนสูตรเซโร่มีตัวที่อันเดอร์เกรดหลายจุดแล้วก็ครีมปากทู่ๆอย่างผมใช้ EA ครีมปากทู่เนี่ยเก็บงานไม่ได้ผมต้องไปใช้1 2 3มานั่งเก็บนะครับก็ในประสบการณ์ของผมก็จะเป็นแบบนี้นะเซโร่ตัวนี้เปิดไฟได้ครับโดยใช้นี่กระบองวิเศษก็คือเอาไปจิ้มโป๊ะติดแล้วนี่แต่ส่วนหัวอาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับเพราะมันต้องถอดหัวออกมาแล้วปาจิ้มนี่ตรงนี้นะโป๊ะนี่ติดแล้วส่วนหัวจะต้องยุ่งยากนิดนึงนะครับก็ตุ๊บปิดก่อนเดี๋ยวแบตหมดเดี๋ยวแบตหมดนะฮะตึงก็ไฟในตัวเซโร่ค่อนข้างสว่างนะทั้งตาทั้งหน้าอกนะครับจัดว่าดีนะครับจัดว่าดีนะใช้ได้นะครับนี่กระบองวิเศษนะอย่าทำหายเด้ออ่ะแล้วก็จากการที่ได้ประกอบมีจุดที่ควรระวังไหมมีอยู่1จุดนะครับนั่นก็คือแผง F แผง F เขาให้มา2สีก็คือสีดำกับสีขาวดังนั้นถ้าดูคู่มือดีๆเขาจะบอกไว้ว่าใช้สีดำหรือใช้สีขาวนะครับเพราะว่าผมประกอบผิดมาแล้วหรือมาแล้วนะฮะหรือมาแล้วนะก็ดูดีๆส่วนมีจุดที่ประกอบไม่ลงล็อกไหมมีครับวิธีแก้ผมใช้วิธีเหลาเดือยให้เล็กลงก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับมีจุดที่ติดกาวไหมมีครับมีโดยเนี่ยโดยเฉพาะบรรดากองทัพหลังมือเนี่ยพวกนิ้วพวกเนี้ยบางจุดก็ติดกาวนะครับเพราะว่ามันยัดแล้วมันเข้าก็จริงแต่มันก็หลวมนะครับหรือบางจุดเนี่ยมันยัดไม่เข้าก็เลยตัดเดือยเพื่อความเร็วก็เลยตัดเดือยแล้วก็ติดกาวแทนนะครับโดยรวมอุลตร้าแมนสูตรเซโร่ตัวนี้ก็สวยครับดีครับแต่ก็อยากให้มันเป็นตัวทำสีอยู่ดีนะครับก็มันจะได้สวยเหมือนในคู่มือนะก็เขามีลูกเล่นก็คือการเปลี่ยนเป็นเกราะอัลติเมทนะฮะก็เดี๋ยวจะค่อยเปลี่ยนให้ดูละกันเพราะว่าขั้นตอนการเปลี่ยนเนี่ยก็แอบยุ่งยากนิดนึงเพราะมันจะต้องรื้อแผงอกนี้ออกถอดชิ้นส่วนตรงบ่าออกถอดชิ้นส่วนหัวไหล่ออกเพื่อจะเปลี่ยนนะครับก็ดูตามคู่มือถามว่ามันยุ่งยากมากไหมก็ไม่ยากนะก็ทำตามคู่มือได้เลยนะครับเซโร่ตัวนี้เขาให้อะไรเรามาบ้างนะครับอย่างแรกเลยมาดูกองทัพมือก่อนให้มือมาเยอะจริงอะไรจริงนะก็นี่
ใช้มือทําอย่างเงี้ยมาคู่หนึ่งแต่ข้อดีที่ชอบก็คือเขาให้หลังมือมาหมดเลยนะครับจัดว่าดีนะครับจัดว่าดีบอกตรงๆนะเสียเวลากับการต่อมือเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันต้องต่อมือแล้วก็มาประกอบชิ้นหลังมือตามข้อนิ้วนี้อีกนะฮะนี่อ่ะแล้วก็มีมือกลางนิ้วนี่ให้มา1คู่นะครับอ่ะแล้วก็เป็นมือกลางแบบเนี้ยอีก1คู่นี่แล้วก็มือถืออาวุธครับ1คู่นี่แล้วก็เซโร่ตัวนี้มันมีบางชิ้นส่วนที่เป็นของ 7.5 นะครับมันก็จะมีถ้าจับดาบนี่ถ้าจับฝักดาบนะครับนี่มือข้างนี้จับฝักดาบมือข้างนี้จับดาบนี่มาให้ด้วยเผื่อใครมี 7.5 เอามาเล่นกับเซโร่ได้นะครับหรือจะให้เซโร่แบกดาบก็ได้นะเขามีชิ้นอะไรอยู่นะครับคือชิ้นนี้คือชิ้นข้างขานะครับชิ้นข้างขาตรงนี้อย่าเผลอติดกาวนะครับถ้าใครจะเอาไปเล่นกับ 7.5 เอาเซโร่ไปแบกดาบนะครับก็ตรงชิ้นนี้มันสามารถถอดได้ก็ค่อยๆงัดหน่อยแล้วกันนะครับค่อยๆงัดหน่อยนะจริงๆคือเขาให้ที่งัดมาแหละเนี่ยแต่เอาจริงๆคือมันก็ไม่รู้สิผมว่าใช้ตัวนี้งัดเวิร์กกว่านะครับนี่ซื้อเถอะอันเนี้ย101ซื้อเถอะจัดว่าดีมากๆเลยนะบอกเลยว่าผมใช้คุ้มมากบอกเลยอีกอันนึงก็เป็นอาวุธนะครับเป็นอาวุธของตัวเซโร่นะนี่ก็มันก็จะมีเอฟเฟคตรงนี้นะครับสามารถที่จะงัดตัวนี้ออกแล้วก็เอาเอฟเฟคมาใส่นะครับตัวเอฟเฟคก็จะเป็นตัวนี้ยังไม่ได้ตัดออกจากแผงนะครับนี่ก็เอามาใส่ได้นะครับแล้วก็สามารถเอามาจุ๊บเป็นดาบรวมแบบนี้ได้นี่โดยใช้แกนอันนี้นะฮะต้องแปะไว้เลยมันเล็กมากกลัวหายนะครับนี่ใช้แกนอันนี้เป็นตัวเชื่อมนะครับก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะหักนะเขาให้มาเป็นอะไหล่2อันนะครับก็จะถอดด้ามตรงนี้ออกก่อนมันจะมีด้ามอยู่ก็ถอดด้ามตรงนี้ออกแล้วก็เอาแกนนี้มาเสียบแทนนะครับทั้ง2ข้างก็จะเป็นดาบรวมแบบนี้ให้เซโร่ถือได้นะครับบอกตรงๆนะค่อนข้างประทับใจนะครับค่อนข้างประทับใจนะกับงานของอีเทอร์โมเดล X อะไรแล้วนะ Dimension ตัวนี้นะครับก็เอาจริงๆมีความรู้สึกว่ามันประกอบง่ายขึ้นกว่าตัวเก่าๆนะแต่อุลตร้าแมนสูตรตัวสุดท้ายที่ผมประกอบก็คืออุลตร้าแมนสูตรดาร์กเวอร์ชันตัวสีดำนะครับตัวนั้นเป็นตัวสุดท้ายที่ได้ประกอบก็ยังแอบมีตัดเดือยควานลูยังมีอีหยังวะบ้างนะครับแต่สำหรับเซโร่ตัวนี้ค่อนข้างง่ายก็ดูคู่มือดีๆนะครับวิธีแก้ในการกดไม่ลงล็อกก็ผมใช้วิธีเหลาเดือยนะหรือถ้าใครรีบก็ตัดเดือยก็ได้นะแต่ไม่อยากแนะนำนะครับไม่อยากแนะนำใช้วิธีเหลาเดือยจะดีกว่านะครับแล้วก็ค่อยๆกดเขาลงไปนะครับชิ้นส่วนมีจุดขยับที่นอกเหนืออะไรอีกไหมก็มีข้อเท้านะครับหลังขาเปิดได้แบบนี้หลังขาเปิดได้แล้วก็ด้านหน้านะฮะเท้างอได้นี่อีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นด้านหลังตรงนี้มันเป็นรูนะครับไม่รู้เห็นไหมมันเป็นรูนะครับมันเป็นรูตรงนี้นี่มันเป็นรูไว้เอาไว้ใส่เกาะอัลติเมทนะฮะอย่าเผลอไปติดกาวนะแล้วก็แผงด้านหลังตรงนี้เปิดได้นะครับนี่เปิดแบบนี้ได้ผมว่าตัวนี้ทำออกมาได้ดีนะครับทำออกมาได้ดีนะถึงแม้ว่าบางชิ้นส่วนจะมาจาก 7.5 ก็ตามนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็จัดว่าดีนะครับเดี๋ยวผมไปจับเซโร่ใส่เกาะอัลติเมทแล้วมาดูกันนะครับว่าพี่เขาใส่เกาะอัลติเมทแล้วจะหล่อขนาดไหนตัดตะดัดตะแดนแล้วผมก็จับอุลตร้าแมนสูตรเซโร่ใส่เกาะอัลติเมทเสร็จแล้วครับมาวัดความสูงกันเลย
ทำไมต้องวัดความสูงอีกนะหรอเพราะว่ามันยาวกว่าเดิมก็ประมาณ36เซนนะครับประมาณ36เซนนะก็จะยาวกับตัวดาบข้างหลังนี้นะครับขั้นตอนการเปลี่ยนเป็นเกราะอัลติเมทเนี่ยก็ดูตามคู่มือได้นะครับแต่ขอแนะนิดนึงก็คือในส่วนของหัวไหล่ให้ถอดแขนออกแล้วประกอบหัวไหล่นะครับจะง่ายกว่าแขนติดอยู่กับตัวนะอันนี้ก็แนะนำนะครับอันนี้แนะนำนะจะประกอบง่ายมากนะครับในส่วนของสูตรอัลติเมทเกราะอัลติเมทละกันอ่ะก็จะมีดาบมาให้นะครับด้ามดาบอยู่นี่นี่สามารถดึงออกมาได้นะเอ้ยมันค่อนข้างแน่นนี่ดึงด้ามดาบออกมานะครับแล้วตัวดาบอยู่ไหนตัวดาบเป็นเอฟเฟกต์ครับนี่เป็นตัวนี้นะครับยังไม่ได้ตัดออกมานะให้มา2อันนะครับให้มา2อันนะก็เล่นได้ซ้ายขวาเลยนะครับนี่อึ๊บต้องขอบอกว่าตัวเกราะอัลติเมทตรงหน้าอกไม่มีไฟนะครับตัวเกราะอัลติเมทตรงหน้าอกไม่มีไฟนะยังมีไฟที่หัวอยู่เหมือนเดิมนะครับตัวดาบข้างแขนเนี่ยสามารถย้ายข้างซ้ายข้างขวาได้นะเพราะว่าเขามีตัวล็อกมาให้ถึง2อันเลยก็จะล็อกได้ทั้งซ้ายและขวานะครับก็อยู่ที่เราเอาไปเล่นนะครับก็จัดว่าดีครับจัดว่าดีสวยดีเท่นะครับค่อนข้างชอบเลยนะใครที่ยังตัดสินใจอยู่ก็ไม่ต้องตัดสินใจแล้วเอาพี่ไซโลมาเล่นก่อนเถอะก็ยังไม่รู้เลยว่าค่าย Eternal Model X Dimension เนี่ยจะทำตัวทำสีเป็นงานประกอบหรือเป็นงานเหล็กนะอันนี้เราต้องรอดูกันต่อไปนะครับแต่โดยส่วนตัวทำไมขมสังหรณ์ว่าเขาจะออกเป็นตัวเหล็กยังไงก็ไม่รู้นะถามว่าออกเป็นตัวเหล็กซื้อไหมซื้อครับ ก็น่าจะมี 5-6,000 เนาะก็รอติดตามดูนะครับรอติดตามดูว่าเขาจะออกเป็นตัวสีพิเศษแบบประกอบหรือจะออกเป็นแบบตัวเหล็กนะครับ ที่ถอนหายใจคือพอบอกว่าออกเป็นตัวเหล็กปุ๊บเสียตังค์อีกแล้วแต่จัดว่าดีครับตัวนี้เท่ครับก็ใครจะเอาไปทำสีก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงแต่ว่าแผงเขาก็แยกสีแยกพัดแยกพัดสีจะพูดยังไงดีคือแผงหนึ่งก็จะเป็นสีหนึ่งแผงหนึ่งก็จะเป็นสีหนึ่งมาให้แล้วนะครับก็น่าจะทำสีง่ายอยู่น่าจะนะน่าจะด้วยความที่ผมไม่ใช่สายทำสีนะครับสิ่งที่ปวดหัวที่สุดที่ผมคิดก็คือตัวสีขาวเนี่ยมันจะต้องเป็นสีเงินไงแอบเหนื่อยนะครับแอบเหนื่อยก็เป็นกำลังใจให้คนที่ซื้อพี่เซโร่ไปทำสีนะครับก็ใครที่ทำสีแล้วก็ส่งข้อความมาบอกกันบ้างเด้อหรือส่งรูปมาดูกันได้นะครับส่งมาได้ที่เพจ Home Hobby Bear นะครับจะรอดูอยู่นะอ่ะเดี๋ยวผมไปจับพี่เซโร่คนนี้ถ่ายรูปแล้วเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับWe'll be right back.
เป็นไงกันบ้างครับกับงานอุลตร้าแมนสูตรเซโร่ตัวนี้บอกเลยว่าโป่ง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 ให้เลยนะครับจะโป่ง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 มากกว่านี้ถ้ามันเป็นตัวทำสีนะครับตอนแรกก็แอบลังเลนะครับที่จะเอาน้องมาประกอบนะเนื่องด้วยว่าคือสีมันแต่พอประกอบแล้วก็ไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่นะก็สวยในอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับบอกเลยว่าถ้าออกตัวพิเศษแบบประกอบทำสีมาผมก็ซื้อออกเป็นตัวเหล็กมาผมก็ซื้อครับเมนเซโร่นะฮะ ก็บอกเลยครับว่าใครที่ดูอยู่ก็ไม่ต้องดูแล้วเอามาประกอบเถอะบอกเลยว่าดีเพื่อนๆคิดเห็นยังไงบ้างกับอุลตร้าแมนสูตรเซโร่ตัวนี้เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับโดนกันไปแล้วหรือยังแต่ยังว่าแหละหลายๆคนคงจะไปโดน Just Moonlight กันมากกว่านะส่วน Just Moonlight ผมขอผ่านนะครับเพราะว่าเคยประกอบตัว Just ตัวแรกไปแล้วนะครับก็จัดไว้ดีครับยกโป้งให้นะสำหรับวันนี้ Hobby Bag ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากกันก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์คนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหรือถ้าชอบคลิปนี้ก็แชร์ต่อให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับคลิปนี้อาจจะยาวไปหน่อยนะต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าพี่เขาเยอะจริงๆแพงเยอะอุปกรณ์เยอะบลาบลาบลานะครับก็อยากให้ได้ข้อมูลละเอียดนะครับก็จะพยายามให้ละเอียดเท่าที่ผมรู้เท่าที่ผมทราบแล้วกันนะครับก็ใครมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับแชร์ข้อมูลกันได้นะจะขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ไปละครับดูแลสุขภาพดูแลตัวเองกันวนไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไรหน้านะไปแล้วจันทร์แน่บ๊ายบายมัมมัมเนอะบ๊ายบาย